สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่25มีนาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำวันนี้มีการเปิดตลาดบริเวณ1623เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หลังจากนั้นราคาค่อยขยับแตะระดับสูงสุดของวันถึงบริเวณ 1643.10 หลังจากนั้นราคาเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาจนราคาค่อยๆซึมตัวลงปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแตะระดับต่ำสุดของวันบริเวณ 1,596.70 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณ 1,600 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์อีกครั้งอย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำเมื่อปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงยังคงมีแรงซื้อโดยปัจจุบันราคาเริ่มฟื้นตัวหรือลดในส่วนของช่วงลบลงมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,605.40 เหรียญอ่อนตัวลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 20.20 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ราคาทองคำในตลาดโลกยังคงมีลักษณะของการเคลื่อนไหวผันผวนแม้ว่าราคาทองคำจะขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาแต่วันนี้เองหลังจากราคาทองคำขยับหรือดีดตัวขึ้นทดสอบบริเวณ1,643.44 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ราคามีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงจนการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของทองคำมากกว่า20เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขณะที่ราคาทองคำตลาดสปอตในลอนดอนมีการเคลื่อนไหวหรือราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายในตลาดล่วงหน้าของสหรัฐอย่างมากส่วนต่างที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการจัดจำหน่ายและการเดินทางและการปิดโรงสกัดทองคำซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการรับมอบส่งมอบในตลาดทองคำสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวแสดงเห็นถึงสภาพคล่องในระบบของทองคำที่มีทิศทางชะลอตัวหรือสูญหายลงเมื่อโรงงานหลายๆโรงงานที่มีการสกัดทองคำและหลอมทองคำต้องปิดทำการลงเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19การขาดแคลนทองคำแท่งในการรับมอบส่งมอบกันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันให้ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดฝั่งสหรัฐมีทิศทางปรับตัวหรือมีการทะยานเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากปัญหาในลักษณะของการกลับเข้ามาโคเวอร์ช็อตหรือการปิดสถานะขายหลังจากไม่สามารถรับมอบส่งมอบในส่วนของตัวทองคำที่เป็นฟิสิคอลดีมานด์หรือทองคำแท่งได้จริงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมความผันผวนและผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ยังคงส่งผลเชิงลบต่อตลาดทองคำขณะที่การขาดแคลนสภาพคล่องหรือการขาดแคลนทองคำในการรับมอบส่งมอบในตลาดซื้อขายจริงยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทิศทางราคาทองคำในตลาดสปอตมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ความผันผวนในตลาดทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงขณะที่ราคาทองคำที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงค่อนข้างมากทำให้นักลงทุนในตลาดทองคำลดการถือครองทองคำลงและมีการขายทองคำทำกำไรออกมาเมื่อราคามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจหรือลดความน่าดึงดูดดงเมื่อความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงตอบรับมาตรการทางการคลังของสหรัฐซึ่งมีการอนุมัติโดยสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงในช่วง3วันทำการที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าข้อตกลงสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านสภาคองเกรสโดยวุฒิสภาในวันนี้มูลค่าวงเงินประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจะทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวสร้างแรงขายในส่วนของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยออกมาขณะที่เม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่กำลังไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลงอย่างไรแล้วก็ตามตลาดดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวลงเล็กน้อยหรืออ่อนค่าลงไม่มากนักเนื่องจากตลาดตอบรับในส่วนของกระแสข่าวดังกล่าวไปในระดับหนึ่งแล้วและการล่วงลงไม่มากของดอลลาร์เลยเป็นปัจจัยหนุนให้ทองคำมีการขยับหรือฟื้นตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจำกัดเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทองคำยังคงถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางชะลอตัวลงล่าสุด IFO เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีดิ่งลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า10ปีในเดือนมีนาคมข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าภาคความเชื่อมั่นของธุรกิจในฝั่งเยอรมนีซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด
ของกลุ่มสหภาพยุโรปมีทิศทางชะลอตัวหรือดิ่งลงแต่ระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ขณะที่วันนี้เองคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แห่งประเทศไทยมีมติ4-2คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% แม้ว่าจะผิดคาดจากที่นักวิเคราะห์หลายคนมีการคาดการไว้แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ยังคงมองแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้หดตัวลงแรงและคาดการถึงทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงมีทิศทางติดลบมุมมองในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันให้ทิศทางค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงแม้ว่าการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ตามที่ตลาดมีการคาดการไว้แต่มุมมองในลักษณะดังกล่าวทำให้ตลาดยังคงคาดการว่าในระยะถัดไปหรือการประชุมครั้งถัดไปคณะกรรมการนโยบายการเงินอาจเก็บในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อใช้เป็นมาตรการหรือใช้เป็นกระสุนในการแก้ไขปัญหาหรือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะถัดไปด้วยเช่นกันสำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามในคืนนี้แนะนำให้จับตาเวลาประมาณ 1:30 น.ทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังซึ่งคาดการว่าตัวเลขอาจจะมีทิศทางชะลอตัวลงหรือดรอปตัวลงจากครั้งก่อนหน้าขณะที่เวลา 3:30 น.ทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ซึ่งคาดการว่าตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบก็จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาด้วยเช่นกันในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,585 1,548 และ 1,523 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,644 1,671 และ 1,689 อย่างไรก็ตามวันนี้เองราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงจนหลุดบริเวณ 1,607 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแนวโน้มหรือโมเมนตัมในตัวตลาดทองคำเริ่มกลับมาเป็นลบในระยะสั้นและมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามหากราคาทองคำรีบาวหรือจะดีดตัวขึ้นอาจจับตาในโซน 1,620 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนว่าราคาจะสามารถผ่านกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาลงขึ้นไปได้ไหมหากราคายังไม่สามารถยืนหรือผ่านในส่วนของกรอบที่เป็นชแนลที่ทางขาลงดังกล่าวขึ้นไปได้โอกาสที่ราคาจะเกิดการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงต่อยังมีทั้งนี้ประเมินแนวรับในโซนบริเวณ 1,585 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวหรือการดีดตัวที่ระดับดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามหากราคาเกิดหลุดบริเวณ 1,585 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนราคาอาจเกิดการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อทดสอบแนวรับถัดไปทั้งนี้จะประเมินแนวรับย่อยไว้บริเวณ 1,566 ถึงแนวรับสำคัญบริเวณ 1,548 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างลึกดังนั้นหากนักลงทุนหากมีแรงขายจนเกิดหลุดบริเวณ 1,585 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนักลงทุนควร stop loss หรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาจนเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,548 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและความผันผวนของราคาทองคำเนื่องจากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาราคาทองคำยังคงมีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนและแรงซื้อแรงขายในตัวตลาดทองคำยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงสำหรับวันนี้เองขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ